เป็นไงฟังธรรมพระจันทีเรศครูบาอาจารย์ของเรานะได้ให้อารมณ์กรรมฐานแล้วก็แสดงธรรมให้ข้อคิดกับพวกเราต่อจากนั้นพวกเราทั้งหลายก็เป็นไงฟังตัวเองแสดงธรรมบ้างเนาะลองดูสิแสดงธรรมให้ตัวเองฟังบ้างที่เพราะดีนะนะดูสิจะเพราะขนาดไหน ฟังครูบาอาจารย์มาเยอะแล้วเนี่ยนะฟังตัวเองแสดงธรรมบ้างดีไหมโอเคนี่เดินไปที่โบสถ์นะครับหลวงพ่อโตจะเด็กตัวน้อยๆนะมาเดินรอบโบสถ์ถามทำอะไรบอกเดินชมดาวงั้นนะมันมีดาวเปล่าแล้วนะบอกเดินชมดาวไอ้บอกเดินจงกรมใช่ไหมบอกใช่ครับเงี้ยนะเด็กตัวน้อยน้อยเป็นเทพบุตรน้อยเนาะพวกเราก็เป็นผู้ที่สร้างบุญสร้างกุศลกันมานะทำให้มีวันเวลาอย่างนี้สำหรับพวกเราก็ทำกันพวกเรานะการฟังธรรมก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยรองหลักเหตุปัจจัยหลักของเราคือการปฏิบัติธรรมวันนี้อยู่กันเยอะนะนะเยอะกว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีพระเจ้าหน้าที่ท่านมานิมนต์นะอาตมาบอกเมื่อวานก็นิมนต์ทีแล้วบอกเอาครูบาอาจารย์ก่อนนะก็ได้ครบวันนี้มาบอกไม่มีแล้วนะ พวกเราก็ต้องฝึกนะฝึกหัดที่จะรวบรวมพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านะก็มาน้อมนำใส่ตัวของตัวเองเพื่อจะได้พูดคุยนะมาปารภความเพียรนำพระธรรมคำสอนของพระองค์มาประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของตัวเองบ้างนะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ห่างไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองก็กราบนม
สการหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยและพระครูปรัตน์ไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสและครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่อยู่ในวัดสังฆทานและเพื่อนสาธมิกทุกท่านก็เจริญพรกับญาติโยมที่กำลังประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งณรานธรรมแห่งนี้วัดสังฆทานและทุกสถานที่ที่มีโอกาสจะได้ยินได้ฟังการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยโดยเฉพาะมาที่วัดสังฆทานเนี่ยเราก็คงจะรู้และเข้าใจนะว่าชีวิตที่เราสละเวลามาปลีกเวลามาอย่างเนี้ยนะทิ้งความสะดวกสบายความสุขที่ชาวโลกเขามีกันเราก็ต้องมาอดตรับขับตะนอนนะมาฝึกหัดภาคเพียรที่จะเรียนรู้และศึกษาเรื่องชีวิตของเราเพื่อที่จะให้เข้าถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์ทรงมีพุทธประสงค์ไว้ว่าชาวพุทธที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมเรียนรู้หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์นั้นจะสามารถเข้าถึงความดับทุกข์ได้ชีวิตที่พวกเราทั้งหลายได้ผ่านมาตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราแล้วก็เกิดมาเป็นชีวิตเนี่ยเติบโตมาถึงขนาดนี้เราทั้งหลายคงไม่ปฏิเสธนะว่าชีวิตที่เกิดมาเนี่ยมีปัญหามีความทุกข์ที่รุมเร้าทั้งกายทั้งจิตทั้งใจเรายามใดที่เรานั้นได้ประสบพบเจอกับช่วงของชีวิตที่มีความบีบคั้นทางด้านร่างกายและจิตใจทำให้เรานั้นต้องเป็นทุกข์ใจช่วงเวลาเหล่านั้นแหละจะเป็นโอกาสอันดีของพวกเราทั้งหลายนะว่าเป็นชีวิตที่เราจะต้องใช้สติใช้ปัญญาของเราที่เรานั้นได้สร้างสมมานะเพื่อที่จะเรียนรู้และศึกษาความเป็นจริงของชีวิตว่าที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าเกิดมาแล้วเนี่ยเพราะชาติเป็นแดนเกิดก็ต้องมีแก่เจ็บและตายรอเราอยู่พระองค์ยังตรัสว่าชีวิตที่เกิดมาทุกชีวิตมิได้เจาะจงแค่ผู้ที่เป็นมนุษย์เท่านั้นนะทุกชีวิตทุกภพภูมิที่เรียกว่าเป็นชีวิตเนี่ยเกิดมาแล้วต้องทุกข์เขาต้องตรัสว่า
ชาติปิทุกข้าแม้นความเกิดก็เป็นทุกข์น่าสงสัยไหมทำไมเกิดเป็นทุกข์เนาะพอเรามาปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราเนี่ยนะเราต้องนอนคุดคู้อยู่ในครรภ์มารดาเราเนี่ยนะ9 เดือนบ้าง10 เดือนบ้างนะบางคนถึง10 เดือนแค่เรามานั่งประพฤติปฏิบัติธรรมกันชั่วโมง2 ชั่วโมงคืนนึงเนี่ยนะมันก็ทุกข์ขนาดนี้แล้วเราจะเห็นได้นะแล้วตอนที่เราปฏิสนธิในครรภ์มารดาเราต้องเป็นทารกนอนคุดคู้อยู่อย่างนั้นนะ9 เดือนนะจะทุกข์ขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าเรามองย้อนไปถึงอดีตแล้วเนี่ยเราก็จะมีความสลดสังเวชใจได้บ้างว่าโอ้ชีวิตที่ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะถ้าเราได้ยินได้ฟังคำสอนของพระองค์เราก็จะเป็นผู้ที่จะไม่ประมาทในชีวิตนะว่าชีวิตนั้นถ้าเราไม่เรียนรู้และศึกษาทำความเข้าใจในเรื่องชีวิตของเราก็จะต้องเป็นไปอย่างเนี้ยต่อไปใช่ไหมเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่เนี้ยนะเกิดแล้วก็ต้องตายอีกตายแล้วมีเหตุที่จะต้องเกิดอีกคือมีกรรมและกิเลสก็ต้องเกิดอีกนี่นะถ้าเราไม่เรียนรู้และศึกษาว่าชีวิตที่จะต้องเป็นไปอย่างเนี้ยให้รู้ความเป็นจริงว่าสัจธรรมความเป็นจริงที่พระองค์ทรงตรัสรู้นั่นนะพระองค์ทรงรู้อะไรนะและทรงสอนพวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธโดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยนะให้รู้และเข้าใจเพื่อจะได้นำพาชีวิตของตัวเองนั้นให้อยู่บนเส้นทางของชีวิตที่เรากำลังดำเนินไปเนี่ยนะในความที่เรียกว่ามีเสบียงใช่ไหมมีเสบียงในการที่จะดำเนินชีวิตต่อไปซึ่งไม่รู้ว่าจุดจบของเราของชีวิตนั้นอยู่ณตรงไหนถ้าเรามาเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมสอนของพระองค์ท่านเนี่ยเราก็น่าจะมีดวงตาที่ใสสว่างขึ้นบ้างในการที่จะมองเห็นรูทางนะว่าชีวิตที่เรากำลังย่างก้าวเดินไปเนี่ยนะทางไหนที่จะเป็นทางที่รู้รอดปลอดภัยจากอันตรายที่มีอยู่ในวัฏสงสารเนี่ยนะทำให้เรานั้นต้องวกวนอยู่นะในสังสารทุกข์สังสารวัฏนี้หลักธรรมที่พระองค์ทรงตัดไว้ก็มีไม่มากนะที่พวกเราจะน้อมนำมาประพฤติปฏิบัติทำกันไม่มากแต่สิ่งที่เราดูเหมือนมากๆนั้นนะเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพวกเราชาวโลกที่จะทำยังไงน้อพวกเรานั้นจะได้รู้และเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงจิตถึงใจได้เข้าใจยังไม่พอนะเข้าถึงความรู้สึกที่จิตที่ใจเราว่าชีวิตเนี้ยเป็นอย่างเนี้ยเพราะนั้นที่เราได้ประพฤติปฏิบัติทำกันมาเนี่ยนะ
ในช่วงสวดมนต์ธรรมวัดเย็นนะแล้วเราก็ได้เจริญพระกรรมฐานอบรมจิตของเราให้จิตของเรานั้นเจริญอยู่ในฐานที่ตั้งที่อยู่ในที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยก็มีกายมีเวทนามีจิตและมีธรรมที่พระองค์ทรงสอนพวกเราก็ต้องทำความเข้าใจให้ได้ในเรื่องชีวิตของเราที่เรานั้นจะเอาจิตเอาใจตรงนี้ไปเรียนรู้และศึกษาเรื่องสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตด้วยการเจริญจิตตภาวนาให้จิตของเรานั้นมีความรู้ความเห็นที่เรียกว่าเป็นแสงสว่างนะที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นได้มองเห็นว่าหนทางนี้เป็นหนทางที่ถ้าเราเดินไปแล้วเนี่ยเราจะรู้รอดปลอดภัยจากภัยอันตรายที่รุมเร้าชีวิตของเรานะเพราะนั้นพวกเราก็ได้มาเจริญกรรมฐานโดยครูบาอาจารย์ได้สอนให้เรานั้นนำเรามาประพฤติปฏิบัติให้อารมณ์กรรมฐานเราเราก็ได้สร้างสมพลังของจิตใจให้จิตใจนั้นได้มีพลังขึ้นมาใจของเราเป็นจิตเป็นใจเป็นนามธรรมนามธาตุเนี่ยเป็นสภาพที่มีสภาวะลักษณะตามความเป็นจริงที่เรียกว่าสัดสายนะชอบสัดสายแสวงหาดิ้นรนกวัดแกว่งยากที่จะหยุดนิ่งนี่คือธรรมชาติของจิตใจที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตเรานั้นมีกายเนี่ยกายของเราหนึ่งมีจิตมีใจอีกหนึ่งรวมแล้วเป็นชีวิตเราก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องกายเนี้ยจิตใจเนี้ยว่าเป็นของจริงมีจริงถ้าเราไม่เรียนรู้ว่ากายนี้จิตใจนี้เป็นของจริงมีจริงเป็นอย่างนี้อย่างนี้และมีความจริงเป็นอย่างไรถ้าเราไม่เรียนรู้ศึกษาเราก็จะรู้เลยว่าชีวิตที่เราต้องเวียนเกิดเวียนตายกันมาแล้วในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติเนี่ยนะความรู้ความเห็นที่ไม่ถูกไม่ตรงต่อพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไว้จึงทำให้ชีวิตเรานั้นจะต้องประสบพบเจอกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นปัญหาของชีวิตเพราะสิ่งที่เรารู้และเรามีความคิดความเห็นไม่ถูกไม่ตรงตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้ว่าชีวิตนั้นมีกายกับใจนะเราต้องรู้ว่ากายเนี้ยเป็นของจริงมีจริงเรารู้จักละท่องแท้แล้วเงี้ยนะซึ่งเป็นชีวิตของเราเป็นเนื้อเป็นตัวเราเนี่ยนะถ้าเราปฏิเสธที่จะบอกว่าไม่ต้องมาเรียนรู้ศึกษารักรู้และเข้าใจหมดแล้วนะถ้าเรารู้และเข้าใจที่กายนี้แล้วเราก็ต้องมาสอบทานกับพระธรรมสอนพระพุทธองค์ว่าเรานั้นมีความรู้ความเห็นที่ถูกตรงต่อหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงตรัสไหมเนี่ยนะกายของเราเป็นอย่างเนี้ยจิตใจก็เป็นนามธรรมนามธาตุเป็นของจริงมีจริงเราก็ต้องมาเรียนรู้ศึกษาว่าจิตใจเรารู้จักแล้ว
จิตใจเนี่ยเป็นชีวิตของเราเนี่ยนะเราไม่ได้มาเรียนรู้ชีวิตคนอื่นผู้ทรงสอนให้เรียนรู้ที่ตัวเราถ้าเรารู้แล้วเข้าใจตัวเราเนี่ยชีวิตที่เรารู้แล้วเข้าใจซะแล้วเนี่ยนะจะเป็นชีวิตที่ไม่มีปัญหานะแต่ชีวิตที่มีปัญหาที่เรียกว่าช่วงระยะเวลาใดที่ชีวิตมีปัญหาเราก็เรียกว่าชีวิตขณะนั้นเป็นทุกข์อ่ะทำไมชีวิตเป็นทุกข์ก็เพราะชีวิตมีปัญหาทำไมชีวิตมีปัญหาก็เพราะชีวิตนั้นมีการดำเนินไปมีการกระทำทางกายมีการกระทำทางวาจาที่ดำเนินไปกายวาจาและจิตใจของเราที่ดำเนินไปนั้นไม่ถูกไม่ตรงไม่ถูกไม่ต้องเป็นสิ่งที่ผิดพลาดต่อสภาพความเป็นจริงของชีวิตเมื่อผิดพลาดไปแล้วชีวิตที่ผิดพลาดทำผิดปัญหาย่อมเกิดขึ้นเมื่อปัญหาเกิดขึ้นความทุกข์ก็ตามมาเพราะนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่เองว่าเราทั้งหลายจะต้องมองเห็นมองเห็นว่าชีวิตของเรานั้นนะเกิดมาแล้วเนี่ยมีทุกข์นะถ้าพวกเรามาเนี่ยมาแล้วด้วยความที่เรามีทุกข์อยู่แล้วมานั่นให้รู้เลยว่าชีวิตของเรามีบุญกุศลสร้างสมมาไม่ใช่น้อยที่ทำให้เรานั้นมีสติมีปัญญาเห็นว่าพอชีวิตเมื่อมีความทุกข์แล้วพุทธองค์ทรงสอนเรื่องความดับทุกข์ได้เราก็จะมาเรียนรู้และศึกษาก็ถูกตรงแล้วนะแต่ชีวิตที่ชาวโลกเขายังเพลิดเพลินในโลกใบนี้ว่าสวยหรูงามตระการตาดุจดังราชรถนะเขาคงยังไม่เห็นว่าชีวิตนั้นที่ดำเนินผ่านไปแล้วเนี่ยชีวิตที่ผ่านมานะมีความทุกข์ทรมานที่เกิดขึ้นในชีวิตมากมายขนาดไหนนะแต่ถ้าเขารู้ว่าชีวิตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะมีความทุกข์ทรมานนะโลกใบนี้เป็นเส้นทางของชีวิตที่ดำเนินไปแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าชาวโลกมองมุมมองว่าโลกนี้มีความสุขสะดวกสบายสวยหรูงามตระการตาดุจดังราชรถนะราชรถสวยไหมสวยหรูงามตระการตานะราชรถนะแต่พระองค์ทรงตรัสว่าสวยหรูงามตระการตาดุจดังราชรถนั่นนะซึ่งคนเขลาหมกอยู่คนเขลาคือคนไม่รู้มีอวิชชาปิดบังไว้นี่คำสอนของพระองค์นะไม่ได้อาตมาว่าเองพระองค์ตรัสว่าซึ่งคนเขลาหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องไม่ใช่ไหมผู้รู้หาข้องไม่ก็แสดงว่าเราทั้งหลายถ้ามาใคร่ครวญหลักธรรมคำสอนของพระองค์ที่ทรงตรัสไว้อย่างนี้เราก็จะหยุดใจคิดได้บ้างว่าโลกนี้สวยหรูงามตระการตามีความสุขสะดวกสบายนะมากมายเหลือเกินนะความสุขสะดวกสบายที่เราได้รับมีเกิดขึ้นในขณะนี้ปัจจุบันนี้ด้วยเทคโนโลยีที่เจริญรุ่งเรืองนะสามารถที่จะทำความสุขสะดวกสบายให้กับชาวมนุษย์ทั้งหลายนั้นได้อย่างไม่หยุดไม่ยั้งนะเจริญไปเรื่อยๆนะแต่ถ้าชีวิตที่เป็นไปนั้นถ้าเราได้รู้และเข้าใจในเรื่องของชีวิตเราก็เห็นว่าใจตรงนี้ที่เรากำลังแสวงหาความสุขสะดวกสบายแล้วเราก็ได้รับในสิ่งนั้นบ้างสมความปรารถนาบ้างไม่สมความปรารถนาบ้าง
ยามใดที่สมความปรารถนาแล้วเราก็เรียกว่ามีความสุขยามใดที่ไม่สมความปรารถนาเราก็บอกว่ามันหงุดหงิดมันฟุ้งซ่านมันมีจิตใจที่ต้องเร่าร้อนดิ้นรนกระวนกระวายต่อไปเพราะมันยังไม่สมความปรารถนาตามใจที่เรานั้นต้องการเข้าไว้เราก็จะเห็นเลยว่าชีวิตที่เรานั้นสมความปรารถนาบางทีบางครั้งเราก็พยายามที่จะไขว่คว้าแสวงหาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกในสิ่งที่เราสมความปรารถนาแล้วพอใจตรงนี้ไม่หยุดยังไม่หยุดยังไม่พอเป็นธรรมชาติของใจใจตรงนี้นะถ้าเราเรียนรู้ศึกษาเราจะเห็นได้ว่าชีวิตที่เราไม่รู้จักใจของเราและไม่เข้าใจใจตรงนี้เราก็ต้องตกเป็นทาสตกเป็นทาสของเขานะโดยที่เรานั้นกล้องหัวสุขสุนอย่างนี้นะนะทำไปเหนื่อยเหน็ดเหลือเกินนะชีวิตนะอย่างเช่นชีวิตที่เราได้รับความสุขเราบอกเราอยากจะรับทานอาหารอะไรที่อร่อยอร่อยอย่างนี้นะอร่อยอร่อยพอเราได้รับทานอาหารที่อร่อยอร่อยแล้วสมความปรารถนาเราก็บอกเรามีความสุขใช่ไหมเราบอกว่าให้ทานอาหารนั้นไปทุกวันทุกวันเนี่ยนะทำอาหารเราทานอาหารนี่นั่นแหละที่อร่อยที่อร่อยที่สุดนั่นนะที่เราว่าอร่อยที่สุดให้ทานทุกวันเลยใจตรงนี้ยอมไหมทานทุกวันทุกวันเนี่ยไม่ยอมนะทานไปแล้วก็ทำไมเบื่อละนะเบื่อได้ยินข่าวว่าอาหารที่ไหนอร่อยเราก็อยากจะไปสอดแสวงหาที่ใหม่เห็นไหมเพราะนั้นในลักษณะของใจเนี่ยที่เราปรารถนาต้องการในสิ่งใดๆแล้วเราได้สมความปรารถนาแล้วยังไม่หยุดแค่นั้นหรอกเขายังไม่พอยังไม่อิ่มยังไม่เต็มนี่คือธรรมชาติของใจซึ่งมีอยู่กันอยู่ในจิตใจของพวกเรานั้นทุกดวงเลยนะพวกเรานั้นมีดวงใจคนละหนึ่งดวงเลยนะใจตรงเนี้ยก็ไม่ต่างกันหรอกนะว่าความที่ใจตรงนี้ที่ยังไม่อิ่มไม่เต็มด้วยความพร่องอยู่ของจิตของใจที่มีความปรารถนาในสิ่งใดๆที่เรานั้นต้องการชีวิตก็ต้องดิ้นรนไปกระเสือกกระสนไปจนกระทั่งชีวิตที่เรานั้นได้ดำเนินมาถึงวันสุดท้ายของชีวิตมะวันสุดท้ายบางคนนั้นเดินทางมาถึงวันสุดท้ายของชีวิตแล้วนะก็ยังบอกเช่นบางคนเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเนี่ยนะโรคร้ายแรงเนี่ยนะใกล้จะถึงวันสุดท้ายของชีวิตนั่นแหละก็เห็นว่าชีวิตนั้นที่เรามีอะไรที่ยังปรารถนาและต้องการอยู่ยังไม่สมความปรารถนานั้นเป็นสิ่งที่เรายังยอมไม่ได้หรอกที่จะไปจากโรคนี้นะเรายังดิ้นรนที่จะยื้อยุดอยู่นะไม่อยากที่จะสิ้นไปจากไปจากโรคนี้นะซึ่งถ้าเราไม่ได้เรียนหลักธรรมสอนพระพุทธองค์ว่าไม่มีสิ่งใดใดที่จะมาต่อรองต่อมัจจุราชที่เขาได้ทำหน้าที่ในการที่จะต้องพรากชีวิตของเราไปแล้วไม่มี
ไม่มีคำต่อรองต่อมัจจุราชว่าผัดเพี้ยนขออีกช่วงระยะเวลาหนึ่งเทิดอย่างเงี้ยนะถ้าเราไม่ได้เรียนคำสอนของพระองค์ว่าต้องทำเหตุเขาไว้นะเราจะไม่สามารถที่จะทำในสิ่งใดๆที่เราปรารถนาและต้องการที่จะให้เป็นไปได้ดังใจของเราเช่นการที่เรายังไม่พร้อมที่จะจากโลกนี้ไปนะแต่ถ้าพระองค์ที่ตรัสไว้สอนเราว่าจงมีชีวิตที่อยู่อย่างไม่ประมาทเถิดเนี่ยนะจงเป็นชีวิตที่อยู่อย่างไม่ประมาทเถิดถ้าเราเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วก็หมายความว่าเรานั้นได้เรียนรู้และศึกษาเรื่องของชีวิตสักวันหนึ่งวันนั้นต้องมาถึงเราแต่ไม่รู้จะเป็นวันใดพอชีวิตที่เรามีอยู่กันได้เนี่ยนะที่พระองค์ทรงตรัสว่าไม่ยาวนานสั้นแสนสั้นชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยพระองค์ทรงตรัสไว้นะว่าชีวิตเราเนี่ยมีอยู่เป็นชีวิตอยู่เนี่ยไม่ยาวนานหรอกสั้นแสนสั้นชีวิตเนี่ยแล้วกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะก็ยากแสนยากเราได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วโชคดีได้บุญกุศลที่เราได้สร้างสมมานะเกิดมาแล้วทำยังไงเราจะรู้ได้ว่าชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะมันยากนะถ้าเรารู้ว่าเกิดเป็นมนุษย์ยากจริงๆอย่างนี้เราจะหวงแหนนะหวงแหนชีวิตเราว่าชีวิตเราที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเรานั้นได้เป็นชีวิตที่มีคุณค่าเราสร้างสมบุญบารมีมาไม่ใช่น้อยนะแล้วถ้ารู้ต่อไปพระองค์ทรงตรัสว่าโอ้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะได้มีชีวิตที่ยาวนานมาถึงปัจจุบันนี้เนี่ยนะก็บุญกุศลที่เราลอดปากเหยื่อปากกามานะไม่แตกดับตายไปก่อนแล้วเนี่ยนะนี่ก็เป็นบุญกุศลอีกไม่ใช่น้อยที่เรานั้นทำไมเนาะถึงได้รอดปากเหยื่อปากกามาได้ขนาดนี้นะเพราะในปัจจุบันนี้เป็นไงพิษภัยของชาวโลกมีรอบตัวเลยใช่ไหมรอบตัวเราอ่ะพิษภัยต่างๆนะบางทีบางครั้ง เรามองพวกที่เขาเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยนะเขาเป็นชีวิตที่มีชีวิตอยู่กันเนี่ยนะอย่างที่เป็นชีวิตที่ตื่นเต้นนะเรารัวใจนะว่าชีวิตเขานั้นจะรอดปลอดภัยจากชีวิตอื่นที่เขามีกำลังมากกว่าใครที่มีกำลังน้อยกว่าก็จะตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มีกำลังมากกว่าอย่างนี้นะชีวิตสัตว์นั้นเป็นชีวิตที่หาความสุขด้วยความที่ว่าโอ้ยปลอดภัยจากภัยอันตรายที่จะมีต่อชีวิตของเขาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าชีวิตที่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยเขาไร่ร่ากันนะก็ต้องเป็นผู้ที่เอาชนะนะเอาชนะใครที่มีกำลังมากกว่าจะได้อยู่ได้แต่ที่ผู้มีกำลังน้อยกว่าก็ต้องตกเป็นเหยื่อของผู้มีกำลังมากกว่าอย่างเช่นถ้าพระธุดงค์เนี่ยทำไมถึงทุดงไปอยู่กับธรรมชาติไปตามห้วยเขาลำเนาภัยตามป่าเขาอย่างนี้นะอย่างเช่นเขาไปทุดงกันที่ห้วยขาแข้งเนี้ยนะไปกันเนี้ยทำไมพระต้องไปทุดงอย่างนั้นพอไปแล้วเนี่ยท่านก็จะรู้จะเห็นชีวิตของสัตว์ที่มีความเป็นอยู่นะพวกที่อยู่ในป่าอย่างห้วยขาแข้งเนี่ยนะที่เขาอยู่กันเนี่ยสัตว์ก็มีแต่สัตว์ป่าที่อยู่ด้วยกันนะมีมนุษย์ก็มีแต่ที่เรียกว่าเป็นพนักงานของรัฐคืออนุรักษ์พวกอนุรักษ์นะก็จะดูแลรักษาป่าและสัตว์ป่าให้เป็นธรรมชาติอยู่ไว้ดังนั้นก็จะเป็นชีวิตที่ห้าม
ห้ามบุคคลเข้าไปในป่าใช่ไหมการเข้าป่าไปตามธรรมชาตินี้ก็เข้าไปยากแล้วแต่พระเราก็ขออนุญาตเข้าไปกันเมื่อไปแล้วก็จะเห็นชีวิตที่เขาอยู่ด้วยกันเนี้ยบางทีก็ไปพบนะไปพบพวกเสือพวกช้างที่เขาเป็นเจ้าป่านะกระทิงแรดอย่างเงี้ยนะหรือพบเก้งกวางที่เป็นสัตว์ที่สวยงามนะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเห็นได้ว่าชีวิตที่เขามีอยู่ตอนเช้าๆเนี่ยเขาลงมาเนี่ยก็จะลงมาทานกระมานตอนเช้าไปดูจะเห็นสัตว์ป่าลงมานะอย่างเก้งกวางเงี้ยนะเข้ามาเราที่เป็นชาวมนุษย์เนี่ยมีแต่ความรู้และความเข้าใจใช่ไหมถ้าเราอยู่กันในเมืองเนี่ยแต่ถ้าได้กินอาหารพวกเก้งพวกกวางเนี่ยนะเป็นอาหารที่ใช่ไหมอร่อยใช่ไหมแต่พอเราได้เข้าไปอยู่ในป่าเนี่ยเราเห็นสัตว์เหล่านี้แล้วเราจะมีความเมตตาสงสารว่าชีวิตที่เขาอยู่นั้นนะเขาอยู่ด้วยความที่เขานั้นหาความปลอดภัยในชีวิตเนี่ยยากนะมีเสือมีช้างนะหรือมีกระทิงเนี่ยนะบางทีบางครั้งเราเดินไปจะพบมีซากกระดูกของสัตว์น้อยใหญ่ไม่ใช่เฉพาะตัวเล็กๆที่จะถูกเป็นเหยื่อของผู้ที่มีกำลังมากกว่าเท่านั้นตัวใหญ่ๆอย่างเช่นกระทิงเนี่ยนะก็เห็นซากมีอยู่เห็นไหมเพราะนั้นผู้ที่เป็นเจ้าป่าบางทีบางครั้งก็ไม่แน่เสมอไปว่าจะมีชีวิตรอดปลอดภัยอยู่ได้นะอย่างเช่นช้างเนี้ยเราเคยได้ยินเรียนหนังสือใช่ไหมในชั้นประถมช้างเนี่ยนะอวดตัวเองว่าเป็นสัตว์ที่ใช่ไหมเป็นสัตว์ที่มีกำลังมากกว่าใหญ่ตัวใหญ่นะก็ไปรังแกพบรังมดแดงเนี้ยไปรังแกรังมดแดงเอางวงไปฟาดรังมดแดงนะมดแดงเขาทำไมเขาก็กรูกันมากัดช้างช้างทำไมตายนะช้างทนพิษไม่ไหวต้องตายไปนะถูกกัดทั้งตาทั้งจมูกทั้งข้างในเนี่ยนะโดนกัดเข้าไปแล้วด้วยพิษภัยของสัตว์ตัวเล็กที่เขารวมพลังกันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่จะมีกำลังมากกว่าเท่านั้นที่จะอยู่รอดปลอดภัยด้วยความที่ชีวิตที่เขานั้นจะไม่มีภัยอันตรายนะเช่นเดียวกันพวกเราชาวมนุษย์ทั้งหลายที่เรียกว่ามีสติมีปัญญามีความเป็นอยู่ที่สามารถทำความปลอดภัยทำความสุขสะดวกสบายให้กับตัวเองเป็นชีวิตที่รู้รอดปลอดภัยอยู่แต่ถ้าเผื่อไม่ได้เรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระองค์ก็ยังใช้ชีวิตที่เป็นผู้ประมาทนะประมาทมีความเป็นอยู่ที่คิดว่าชีวิตที่เรามีอยู่เนี้ยเป็นชีวิตที่ยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีอยู่นะยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ยังไม่มีโรคภัยไข้เจ็บยังไม่แก่ยังไม่เฒ่านะยังไม่ต้องตระเตรียมเรียนรู้ศึกษาเรื่องอะไรต่อมีอะไรที่จะนำความทุกข์มาให้แก่เราเนี่ยอย่างเช่นความแก่ที่จะต้องเจอแล้วเนี่ยต้องทุกข์ไหมคนแก่เนี่ยผู้ที่แก่ก็จะประสบพบเจอแล้วก็ตอบตัวเองได้ว่าความทุกข์ที่เกิดจากความแก่นั้นมีอย่างไรความเจ็บไข้ได้ป่วยนะเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยคนที่ยังแข็งแรงอยู่ก็ยังไม่รู้หรอกนะยังไม่ต้องเรียนรู้ว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ย
มีความทุกข์ทรมานขนาดไหนหรือสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตที่จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องป่วยเนี่ยจะต้องมีแก่เรานะ เรายังไม่ได้เรียนรู้และศึกษาเพราะเรายังคิดว่ายังอีกนานยังไม่ถึงวัยที่เราจะต้องเรียนรู้ศึกษาแต่ที่จริงแล้วผู้ทรงสอนเรานั้นจะต้องเตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้ที่จะพบประสบพบเจอนะเพราะเราจะเห็นได้ว่าชีวิตที่เรามีอยู่เนี่ยนะคนที่มีอายุมากกว่าเราแตกดับตายไปนะเราก็เห็นว่าเป็นชีวิตที่ ก็เป็นธรรมดาคนที่มีอายุมากแล้วก็แตกดับตายไปนะแต่ชีวิตที่เรามีอยู่นี้เราจะเห็นได้ว่าบุคคลที่อายุน้อยกว่าเราเป็นเด็กหรือเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ลืมตาอ้าปากมาชมโลกนี้เลยก็แตกดับตายไป ก็มีให้เราเห็นซึ่งเรานั้นคงไม่ปฏิเสธแต่สิ่งต่างๆเหล่านั้นที่เราเห็นนั่นเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงสอนว่านั่นแหละเราจะรู้ได้ว่าถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับบุคคลนั้นๆเราก็จะไม่มีความรู้สึกเท่าไหร่ที่จะ เห็นสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตว่าชีวิตเกิดมาแล้วเป็นทุกข์เงี้ยนะแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นญาติของเราเงี้ยนะเป็นญาติเราเป็นพี่เรานะ้องเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีอายุที่สมควรแล้วที่จะแตกดับตายไปเราก็ทำไมก็จะทำความโศกเศร้าเสียใจให้กับพวกเราทำให้เรานั้นต้องทุกข์ทรมาน บางคนนั้นทุกข์มากอย่างเช่นคนที่มีลูกแล้วเนี่ยนะมีลูกแล้วก็ลูกต้องมาแตกดับตายไปก่อนแล้วเนี่ยนะเรานั้นมีความทุกข์ทุกข์เหลือเกินนะบางคนเนี่ยนะทุกข์อาตมาเคยเห็นเคยมีเพื่อนทํางานด้วยกันเนี่ยครูกําลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายนะขับรถกันมานะรถเฉี่ยวกันอย่างไรไม่ทราบ ตัวเองต้องกระดอนตกลงมาตายนะนักเรียนระดับมัธยมนี่นะตายพ่อแม่ก็เศร้าโศกเสียใจโดยเฉพาะแม่นะคุณแม่เนี่ยเศร้าโศกเสียใจมากนะวันเวลาผ่านไปกี่เดือนกี่ปีแล้วก็ยังเห็นภาพ นั้นเมื่อไหร่ก็ต้องร้องห่มร้องไห้เสียใจเมื่อนั้นนะพอชีวิตที่เจนลูกกำลังมีความเจริญเติบโตมีความประสบความสำเร็จในชีวิตของลูกที่เราผู้เป็นพ่อเป็นแม่นั้นได้เลี้ยงดูเขานั้นให้ประสบความสำเร็จในชีวิตการศึกษาชีวิตของ เรื่องของอาชีพมีแล้วอย่างนี้นะเราก็อยากจะดูความสำเร็จของลูกๆเขาใช่ไหมพูดที่เป็นพ่อเป็นคุณแม่แต่นี่ลูกกลับมาแต่กลับตายไปแล้วนะก็เศร้าโศกเสียใจหลายปีแล้วมันไม่ใช่แค่เป็นเดือนเป็นวันเท่านั้นเป็นปีๆ เพราะอะไรเพราะภาพนั้นยังติดอยู่ตึงตาอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ตึงตาอยู่ในมโนภาพในจิตในใจบางทีบางครั้งก็ทำไมอย่างเช่นเสื้อผ้าของเขาเนี้ยก็ยังแขวนอยู่นะยังแขวนอยู่มองเห็นทีไรก็อดที่จะคิดถึงความสุขที่เราอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันไม่ได้นะเพราะนั้นชีวิตที่ ที่เรายังไม่ประสบพบเจอกับคนรอบข้างของเราใกล้ชิดของเราเนี่ยเรายังไม่รู้หรอกว่าความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นจากชีวิตที่เกิดมาแล้วจะต้องแก่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็จะต้องแตกดับ
ตายไปพลัดพรากจากของที่เรารักนะบุคคลที่เรารักนะหรือทุกข์เกิดจากการที่เราต้องประสบพบเจอกับบุคคลที่เราเกลียดชังไม่ประสบพบเจอเราจะต้องพบเจอกันอย่างเช่นผู้ที่ทํางานด้วยกันเนี้ยมีความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยนะอยู่ด้วยกันเนี้ยนะต้องทํางานเห็นหน้ากันทุกวันเนี้ยก็ไม่อยากจะพบจะเจอนะเจอกันทีไรพบกันทีไรเห็นหน้ากันทีไรก็มีความหงุดหงิดใจขึ้นมามีความทุกข์ทรมานขึ้นมาอย่างเนี้ยก็เป็นชีวิตที่เราทั้งหลายถ้าไม่มาเรียนรู้ศึกษาเรื่องชีวิตเราจะมีชีวิตที่อยู่ด้วยความที่ว่าเออเราจะไปตรงไหนเนี่ยชีวิตเราเนี่ยนะถึงจะรู้รอดปลอดภัยจากในสิ่งที่สิ่งแวดล้อมที่ทําให้เรานั้นจะต้องทำมาทําให้เรานั้นจะต้องขุ่นข้องหมองใจจิตใจของเรานั้นไม่ขาวจิตใจของเราขุ่นมัวเศร้าหมองเห็นไหมจิตใจไม่ผ่องใสแต่พระองค์ทรงสอนให้เรานั้นต้องทําใจของเราเนี่ยให้เรียนรู้ศึกษาว่าใจเรานั้นเนี่ยต้องฝึกเขาไว้นะฝึกให้ขาวให้ผ่องใสเขาไว้นะให้เป็นจิตใจที่เป็นชีวิตที่มีจิตใจที่อิ่มเบิกเบิกบานผ่องใสเขาไว้นะถ้าเราไม่ฝึกให้ใจตรงนี้อิ่มเบิกบานผ่องใสเขาไว้แล้วเนี่ยนะเราจะรู้เลยว่าชีวิตที่เราดําเนินมาเนี่ยถ้าเราไม่ได้เรียนรู้และศึกษาหลักธรรมสอนพระองค์เราก็จะสงสัยเอ๊ะทำไมพระองค์ทรงตรัสงั้นนะว่าบาปให้ละเสียอย่าทำเนี่ยนะบุญให้เร่งทำนะเพราะบุญนำมาซึ่งความสุขบาปเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์เนี่ยและพระองค์ก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้นที่จะตรัสสอนเราว่าสัพพะปาปสาการะนังการไม่ทำบาปทั้งปวงเนี่ยนะบาปจะทํากันพวกเราที่เกิดเป็นชาวพุทธแล้วเราจะได้ยินได้ฟังคําสอนของพระองค์แล้วเราก็จะเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะเรียนรู้และศึกษาเข้าถึงจิตถึงใจถึงความรู้สึกว่าอ๋อเราเรียนรู้ศึกษาแล้วเรื่องบาปที่พระองค์ทรงสอนว่าอย่าทำเนี่ยเรารู้แล้วถ้าทําลงไปเนี่ยบางทีบางครั้งในขณะที่ทําไปเนี่ยมันมีความสุขเหมือนกันนะเราทําบาปนะตอนที่จะทําบาปเนี่ยมีความสุขมันสะใจใช่ไหมอย่างเวลาเราโกรธเราเครียดแค้นชิงชังกันเนี่ยนะเราจะฆ่าให้ตายไปกับมืออะไรอย่างเงี้ยนะพอเราทําไปได้เนี่ยนะมันก็รู้สึกว่าสมใจเหมือนกันนะสมใจที่มันประสบความสําเร็จในความปรารถนาต้องการอยากให้คนที่เราเครียดแค้นชิงชังแตกดับตายไปต่อหน้าต่อตาเนี่ยนะแต่พอผลของการกระทํานั้นสมใจเราแล้วเนี่ยนะเรามีมันก็มีความสุขแค่สุขขึ้นมาสุขแวบหนึ่งนะสุขขึ้นมาแวบเดียวเลยนะแต่ต่อมานั้นพอเรามีสติรู้ได้ว่าเราฆ่าเขาตายแล้วเนี่ยนะความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นเป็นความเผ็ดแสบร้อนที่เกิดขึ้นภายหลังจากที่เราได้รับความสุขเพียงเสี้ยวหนึ่งนิดเดียวเห็นไหมที่ตามมาอีกไม่ใช่น้อยแต่เรานั้นไม่สามารถรู้ได้เห็นได้ที่จะเป็นสิ่งที่มาตักมาเตือนสอนเราอะอย่าทำนี่นะเราไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจตรงนั้นได้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะอะไรอันนี้น่าเรียนรู้และศึกษาเราชาวพุทธนะถ้าเรานั้นไม่ได้เรียนรู้และศึกษาเรื่องหลักธรรมสอนพระองค์เราจะรู้เลยว่าชีวิตเราก็ต้องตกเป็นทาสของมารใจบาปที่เข้ามาย่ำยีใจเรานะคือวิชาปิดบังใจเราไว้เนี่ยไม่เรานั้นได้ประสบพบเจอกับความรู้ความเห็นที่เป็นสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตก็ไม่สามารถตักเตือนตัวเองได้สอนตัวเองได้ว่าสิ่งต่างเหล่านี้ตรงนี้อย่าทำนี่นะบุญกุศลที่มีแม้นเล็กน้อยก็ให้เร่งทำเนี่ยถ้าเราไม่ได้ได้ยินได้ฟังหลักธรรมคำสอนของพระองค์เราไม่สามารถที่จะน้อมนำชีวิตของเราให้สั่งสมเสบียงของชีวิตที่ต้องดำเนินไปอยู่ในสังสารวัฏสังสารทุกข์นะต้องอยู่ในวัฏฏะสงสารเนี้ยอีกไม่รู้เท่าไหร่กันเนาะ
ที่เรานั้นจะต้องเวียนเกิดเวียนตายต่อไปนะแม้กระทั่งผู้เองเนี่ยใช่ไหมก็คงจะต้องอยู่ภายกฎของธรรมชาติที่พระองค์ทรงตรัสรู้นะแต่พวกเราทั้งหลายที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยเราก็จะรู้เลยว่าชีวิตที่เราได้มาน้อมนำชีวิตของเราให้ เข้ามาสู่หลักธรรมบ้างเราจะเห็นชีวิตเรานั้นเป็นชีวิตที่ดำเนินไปตามคำสอนของพระองค์แล้วชีวิตนี้เห็นว่ามีหนทางแห่งการเดินทางของชีวิตว่าชีวิตที่เราดำเนินมาเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์ในยากแสนยากแล้วมาอยู่ในโลกใบเนี้ยก็ไม่ยาวนาน สั้นแสนสั้นแล้วชีวิตที่ผ่านมาเราได้สั่งสมเสบียงของชีวิตมากน้อยขนาดไหนถ้าเรามาเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมคำสอนพระองค์ด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างพวกเราทั้งหลายเนี่ยมาบวชถือศีลแปดอยู่ในบางคนก็มาถืออุโบสถนะเห็นเมื่อเช้าเนี้ยมารับศีลอุโบสถกันเห็นไหม บางคนไม่ได้รับศีลแปดนะรับแค่ศีลบวชสดเพราะมีเวลาเพียงแค่วันกับคืนหนึ่งเท่านั้นก็ยังมาเห็นไหมเพราะชีวิตที่ท่านทั้งหลายนั้นได้รู้เลยว่านี่แหละคือแก่นสารเป็นสาระของชีวิตแล้วพวกเราทั้งหลายที่มาบวชเป็นเนกขัมมะอยู่กันหลายวันเห็นไหม 3 วัน 3 คืน 7 วัน 7 คืนเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้และศึกษาเมื่อเรียนรู้ศึกษาแล้วจะตอบตัวเองได้ประเมินตัวเองได้ว่าชีวิตที่เรานั้นได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างเนี้ยเป็นชีวิตที่มันต่างกับชีวิตที่เราต้องดําเนินไปบนเส้นทางของชีวิตแบบชาวโลกที่ไม่มีหลักธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระเจ้าเราควบคู่กันไปนั้น มันต่างกันอย่างไรนะก็อยากจะให้กำลังใจกับพวกเราที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะแล้วให้รู้เลยว่าหลักธรรมที่พระองค์ทรงตรัสนะก็มีไม่มากมายหรอกทำไปนะที่เรานั่งกรรมฐานครูบาอาจารย์ก็บอกดูลมหายใจนะหายใจเข้าภาวนาว่าพุทธมีสติ มีสติจะภาวนาว่าพูดด้วยก็ได้หายใจออกมีสติภาวนาว่าโทอย่างนี้หรือจะไม่ภาวนาก็ได้หรือใครภาวนาไปแล้วเมื่อก่อนภาวนาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ภาวนาแล้วมีสติระลึกเข้าไปเลยรู้ไปเลยว่าหายใจเข้ามีสติระลึกรู้อยู่หายใจออกมีสติระลึกรู้อยู่โดยไม่ภาวนาถ้าเขาทิ้งภาวนาไปแล้ว ก็ไม่ต้องเอามาอีกก็ได้ถ้าเรายังสามารถเจริญสติให้เกิดขึ้นได้หรือถ้าใครเห็นว่าในขณะที่เรามีการภาวนาให้ใจเข้าภาวนาว่าพุทให้ใจออกภาวนาว่าโทมีสติอยู่ในลมหายใจเข้ามีสติอยู่ในลมหายใจออกแล้วจิตใจของเรามีสติอยู่ดี สติของเรามีความเจริญยิ่งขึ้นไปเรียกว่าเรามีความเจริญในหลักธรรมคำสอนของพระองค์คือไม่หลงลืมสติที่มีชีวิตอยู่อย่างนี้นะหรือหลงลืมก็หลงลืมได้น้อยหลงลืมไม่หลงลืมได้นานบางคนหลงลืมนานบางทีบางทั้งวันเลยเราไม่มีสติในชีวิตเลยที่เรียกว่า เป็นชีวิตที่เรานั้นได้เจริญพระกรรมฐานให้ควบคู่ไปกับชีวิตของเรานะว่าเรานั้นลืมเนื้อลืมตัวไปในชีวิตของเราจะนั่งอยู่เราก็ลืมตัวเราใจของเราก็ขณะนั้นนั่งอยู่เราก็ไปคิดถึงสิ่งใดๆที่เราได้ยินได้ฟังได้พบได้เห็นนะหรือมีความรู้สึกทางกายทางจิตทางใจคิดนึก ปรุงแต่งไปโดยลืมที่จะระลึกว่า
เราอยู่นี่นะนี่ตัวเรานี่ตัวเราเนี่ยใช่ไหมแล้วเราก็จะได้รู้เลยว่าถ้าเราอยู่นี่เรารู้มีสติระลึกรู้ตัวเราอยู่นี่รู้ลมหายใจเข้าแล้วมีระลึกรู้อยู่นี่เป็นชีวิตเราอย่างนี้นะเราจะได้รู้ว่าเพราะเราฟังหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาอย่างในหัวค่ำที่เราเจริญพระกรรมฐานครูบาอาจารย์ก็จะสอนว่าเนี่ยที่เรานั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรอกนะเป็นแต่เพียงสภาพธรรมชาติที่ดําเนินไปตามหลักของกฎของธรรมชาติเห็นไหมที่เราได้ยินได้ฟังเราก็จะเป็นผู้ที่น้อมนําตัวเรามาว่าอ๋อเนี่ยพอเราระลึกรู้อยู่โอ้นี่คือตัวเราเนี่ยนะเรามีสติอยู่นี่ตัวเราอยู่นี่นั่งอยู่เนี่ยว่าไม่ใช่เราหรอกนะแต่เรายังไม่รู้ว่าเอ๊ะทำยังไงเราถึงจะรู้ว่าเอ๊ะนี่มันไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราอย่างเงี้ยนะทำยังไงทำยังไงเราได้ยินได้ฟังแล้วนี่เป็นคําสอนของพระองค์นะพระองค์ทรงสอนสอนให้เรานั้นได้รู้นะว่านี่แหละคือสิ่งที่เรานั้นเป็นสัญชาตญาณที่เรานั้นได้สร้างสมมาเป็นความรู้ความเห็นที่สั่งสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนที่มีความรู้ความเห็นที่ตอกย้ำเข้าไปตอกย้ำเข้าไปอย่างนี้ว่านี่คือตัวเราเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราซึ่งพระองค์ทรงรู้คงเห็นที่ถูกต้องว่านี่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทำอย่างไรทำอย่างไรเราถึงจะรู้และเข้าใจและเข้าไปถึงจิตถึงใจถึงความรู้สึกว่าเออมันไม่ใช่เราจริงๆนั่นเองนะทำยังไงถ้าใครเห็นหนทางก็จะรู้เลยว่าชีวิตที่เราได้ดำเนินไปเนี่ยนะเราก็มีอะไรมีอาวุธนะมีอาวุธที่จะเป็นเกาะกำบังป้องกันตัวเราไม่ให้ทำไมไม่ให้ถูกย่ำยีใช่ไหมด้วยพิษร้ายของมารทั้งหลายที่มารุมเร้าเราในชีวิตของเรานะเพราะนั้นก็เราทั้งหลายก็ต้องเป็นผู้ที่เรียนรู้และศึกษาได้ยินได้ฟังทำความเข้าใจนะว่าทำยังไงอ่ะทำยังไงให้ใจเข้ามีสติอยู่หายใจออกมีสติระลึกรู้อยู่ที่ตัวเราเรารู้เมื่อรู้แล้วแค่รู้ว่าเออนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่รู้ยังไม่เข้าใจหรือได้ยินได้ฟังแล้วก็ยังไม่ค่อยเข้าไปถึงความรู้สึกเท่าไหร่แต่ถ้าเราจำได้ว่าพระพุทธองค์ทรงสอนว่ามันไม่ใช่ตัวตนนะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของเราอย่างนี้นะมันเป็นแต่เพียงสภาพธรรมชาติที่ไหลไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นชีวิตที่ดำเนินไปนะตามเหตุตามปัจจัยที่มีอยู่ถ้าหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วชีวิตเราก็หาไม่ต้องหมดไปจากโลกนี้ถ้าเราได้ยินได้ฟังคิดพิจารณาใคร่ครวญสอนตัวเองได้นำสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังที่เรียกว่าเป็นปัญญาขั้นการฟังเนี้ยเอามาน้อมนำสอนเรายามที่เรามีความทุกข์นะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าที่เราทุกข์อยู่เนี้ยพอเรายึดเราถืออยู่สิมันถึงได้ทุกข์ทุกข์เนี่ยมันทุกข์ที่ไหนทุกที่กายหรือทุกที่จิตที่ใจแต่เราเพ่งดูเรียนรู้ศึกษาเข้าไปเราก็จะพบความจริงว่ากายก็เป็นสภาพธรรมที่เป็นอย่างนี้อย่างเนี้ยเป็นไปเขาก็มีเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวที่จะปรากฏเกิดขึ้นที่กายของเราสบายบ้างไม่สบายบ้างที่กายนั้นมีอยู่เนี่ยนะกายเขาก็เป็นไปแต่ที่สำคัญที่จะเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ถ้าไม่มีจิตไม่มีใจจะมีความสุขความทุกข์เกิดขึ้นไหมจิตใจนั้นเป็นสภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้รู้สึกได้คิดนึกได้ปรุงแต่งได้ถ้าไม่มีจิตไม่มีใจคนตายไปแล้วความรู้สึกใดๆไม่มีเมื่อไม่มีจะร้อนจะเย็นจะอ่อนจะแข็งจะตึงจะไหวจะเจ็บจะปวดจะสุขจะทุกข์ขนาดไหนคนตายก็ไม่รู้สึกเห็นไหมแต่เรายังไม่ตายเราเมื่อดูกายขึ้นมาเราก็จะพบว่ากายของเรามีความรู้สึกทำไมมีความรู้สึกล่ะที่กายของเราถ้าเรามองดู
เราก็จะเรียนรู้ศึกษาก็แบบมันคืออะไรกันแน่เห็นไหมเราก็จะเรียนรู้ศึกษาก็แบบอ๋อกายของเราพระองค์ทรงสอนว่าเป็นธาตุดินน้ำไฟลมเนี่ยนะมาประชุมรวมกันมีอากาศธาตุด้วยเนี่ยยังมีวิญญาณนาธาตุเป็นผู้ที่รับรู้รู้สึกได้เป็นผู้ดำเนินชีวิตที่ดำเนินไปมีความเกี่ยวพันกันอยู่ทำงานร่วมกันอยู่สัมพันธ์กันอยู่ระหว่างกายนี้กับใจนี้ทำงานร่วมกันอยู่ระหว่างธาตุทั้งหกนั้นนะคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณธาตุอย่างเนี้ยเราก็ต้องเรียนรู้และศึกษาถ้าเราเรียนรู้ศึกษาได้ยินได้ฟังศึกษาอย่างนี้อย่างน้อยๆเราก็รู้แล้วเรียนรู้ศึกษาตรงไหนหายใจเข้าถ้าเราหมดลมถ้าไม่มีถ้าลมก็นะเรามีชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วลมหายใจเนี่ยเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่สำคัญเลยนะแล้วเราก็ยังไม่ได้เรียนรู้ศึกษาเลยว่าเนี่ยคือกายของเรานะลมหายใจเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งแห่งกายเนี่ยนะเรามีโอกาสได้เรียนรู้ศึกษาทิ้งลมหายใจของเราเราก็เป็นผู้ที่อู้มีคุณประโยชน์มีสาระของชีวิตมากมายนะว่าเรานั้นได้เรียนรู้ศึกษาแล้วอ๋อนี่คือกายของเราที่เรียกว่าเป็นเนื้อเป็นตัวเราเนี่ยนะเป็นตัวเราเป็นของเราเรามาเรียนรู้ศึกษาแล้วลมหายใจเป็นอย่างนี้นะเนี่ยหายใจเข้านี่หายใจออกนี่หายใจร้อนนี่หายใจเย็นเงี้ยนะมีไหมหายใจร้อนหายใจเย็นนี่หายใจสั้นหายใจยาวนะหายใจละเอียดหายใจหยาบหายใจหนักหายใจเบาเงี้ยเรียนรู้ศึกษาเฝ้าดูเฝ้ารู้อยู่เราก็ต้องดูได้ศึกษาได้แล้วเมื่อรู้อยู่ศึกษาได้รู้ได้เราก็จะรู้ถึงจิตถึงใจรู้แค่ลมใครจะรู้ถ้าไม่มีจิตมีใจรู้เพราะนั้นเราก็จะรู้เรื่องจิตเรื่องใจเราว่ามีจิตมีใจด้วยนะเนี่ยนะมีจิตใจเป็นธาตุเป็นวิญญาณธาตุเป็นธาตุรู้สภาพรู้ธาตุรู้อาการรู้รับรู้ได้รู้สึกได้คิดนึกได้เพราะนั้นเราก็จะเรียนรู้เรื่องของจิตเรื่องของใจเรื่องของวิญญาณว่าโอ้ยตัวรู้สึกนี่เองตัวจิตตัวใจนี่เองเมื่อเราศึกษาที่ลมแล้วเราก็จะเห็นจิตใจของเราว่ากายนั่นน่ะกายมีความสุขความทุกข์เราก็จะเห็นได้จากลมหายใจของเราเห็นไหมถ้าลมหายใจของเราเนี่ยเรานั่งแล้วเราไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรกายของเรามันสุขมันทุกข์ขนาดไหนเราก็ทำความรู้สึกตัวขึ้นมาขยับเนื้อขยับตัวให้จิตใจนี้ตื่นขึ้นมารู้อยู่สติระลึกอยู่รู้อยู่ที่เนื้อที่ตัวเราพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยจิตของเราจะตื่นขึ้นมานะนะตื่นยังตอนนี้จิตใจเราตื่นไหมถ้าไม่ตื่นลองขยับเนื้อขยับตัวเนี่ยนะลองขยับเนื้อขยับตัวรู้สึกขึ้นมาเนี่ยอย่างพระเนี่ยลองขยับตัวเนี่ยก็ยังรู้สึกเลยใช่ไหมพอรู้สึกขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นว่าอ๋อจิตใจของเรามันตื่นขึ้นมานะตื่นจากความที่เราไม่รู้สึกอย่างนี้เรารู้สึกขึ้นมาแล้วอ๋อนี่ตัวเราเนี่ยชัดขึ้นมาเลยอ๋อตัวเราอยู่นี่เนี่ยนี่ใช่ไหมจะรู้สึกขึ้นมาเลยถ้าเราไม่รู้ขยับเนื้อขยับตัวเนี่ยกำมือแบมือนะเหยียดไปข้างซ้ายข้างขวาขยับเนื้อให้กายของเราไหวเห็นไหมไหวบ้างเราจะเห็นว่าเรามาทำกายของเราให้นิ่งอยู่หยุดอยู่แต่ถ้าเรานิ่งอยู่หยุดอยู่แล้วจิตใจของเรานั้นเราไม่เห็นใจเราที่ร่องรอยหนีออกไปเพราะเรานั้นไม่มีความรู้สึกอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเราขาดสติเราลืมเนื้อลืมตัวเราก็ต้องทำชีวิตของเราให้มีความเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวให้สมกับที่พระองค์ทรงสอนว่าชีวิตเรานั้นต้องทำมามีความไว้อยู่ตลอดเวลาเห็นไหมมีความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเป็นสัจธรรมที่พระองค์ทรงตรัสเป็นอนิจจังไม่เที่ยงต้องเปลี่ยนแปลงเห็นไหมกายของเราในรูปกายเราต้องเปลี่ยนแปลงเรานั่งอยู่เฉยถ้าเราเปลี่ยนแปลงกายของเรามากำมือแบมือมาเหยียดมาคู่เข้ามามาเดินจงกรมนะมายกส้นขึ้นหนึ่งก้าวเท้าไปสองปลายเท้าแตะพื้นสามส้นเท้า
แต่พื้นสี่เราก็จะเห็นกายเราขึ้นมาจะเห็นจิตเห็นใจเราขึ้นมาเห็นความรู้สึกเราขึ้นมานี่แหละเรามาเรียนรู้และศึกษาเรียนรู้ไปค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปอย่างนี้เจนได้ว่าเราไม่อยู่เราประพฤติปฏิบัติทำนี้สิ่งที่เราได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์สอนบอกกล่าวเราประพฤติปฏิบัติทำตามบางทีบางครั้งในสิ่งที่เราก็ยังไม่ได้ยินได้ฟังที่ครูบาอาจารย์เราชี้นำบอกกล่าวแต่เราทำตามไปวันหลังเรามาประพฤติปฏิบัติทำบ่อยครั้งขึ้นนะเราอาจจะได้ยินได้ฟังเพิ่มเติมขึ้นเราก็จะเห็นว่าอ๋อนี่เราเคยผ่านมาแล้วประสบพบเจอมาแล้วกับชีวิตของเราในการประพฤติปฏิบัติธรรมนะอย่างบางคนที่เคยนั่ง เจริญพระกรรมฐานมาแล้วเนี่ยก็จะมีความรู้สึกที่เกิดขึ้นนะมีกรรมฐานเกิดขึ้นอยู่ที่จิตที่ใจแล้วเนี่ยนะก็จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นมีสติแล้วมีสัมปชัญญะแล้วระลึกรู้อยู่ที่เนื้อที่ตัวเรานี้พอทำไปแล้วทำไปเจริญกรรมฐานไปก็อาจจะเกิดมีปิติเกิดขึ้นนะมีมีสติระลึกรู้อยู่ที่เนื้อที่ตัวจิตใจนั้นอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเรียนรู้ศึกษาจิตใจเราก็หยุดชีวิตที่จะสัดส่ายดิ้นรนกวัดแกว่งไปสู่ภายนอกกายนี้ใจนี้มาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราที่บางครั้งทำไปอยู่ที่ลมหายใจเข้าหายใจออกทำไปลมหายใจนั่นแหละจะเป็นอุปกรณ์ที่จะ ทำให้เรานั้นได้เรียนรู้ศึกษาได้ใครได้เรียนรู้ศึกษารวมหายใจแล้วก็จะสามารถหายใจแล้วหายใจอย่างไรอ่ะหายใจแล้วใจที่ไม่สบายสบายเนี่ยนะหายใจแล้วใจสบายชีวิตเราที่หงุดหงิดฟุ้งซ่านขึ้นมาอย่างเงี้ยนะหายใจเป็นแล้วเนี่ยนะหายใจแฟบขึ้นมาเนี่ยอ้อคลายจากความหงุดหงิดฟุ้งซ่านได้อย่างเงี้ยนะหรือจิตใจของเราที่กําลังโกรธอยู่เงี้ยนะจิตใจของเราโกรธ เร่าร้อนกระวนกระวายอยู่อย่างนี้นะจิตใจที่ไม่สงบเย็นเนี่ยเราเคยประพฤติปฏิบัติในการดูลมหายใจฝึกหัดปรับผ่อนลมหายใจของเราเรียนรู้ศึกษาก็ชีวิตเราเนี่ยนะเราสามารถปรับผ่อนชีวิตเราได้ว่าทำอย่างไรแล้วสบายทำอย่างไรไม่สบายอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราเนี่ยนะเราจะเห็นได้ว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้เราก็ จะเห็นว่าโอ้ชีวิตเราที่จะทําชีวิตเรานั้นให้คลายจากความทุกข์ลงไปพอความทุกข์ค่อยๆคลายไม่ความที่ไม่สบายกายไม่สบายใจความทุกข์ที่กายที่ใจของเราค่อยๆคลายออกไปนั้นจะเห็นได้ว่าเรามีการปรับผ่อนเรื่องชีวิตของเราเราเรียนรู้ศึกษาได้ที่ลมหายใจเราเมื่อเราเรียนรู้ศึกษาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นได้ว่า ลมหายใจนั่นแหละที่เรามาเรียนรู้ศึกษาก็จะเป็นความรู้ความเข้าใจของเราที่เรานั้นสามารถนำมาใช้ในชีวิตของเรายามที่เรานั้นมีชีวิตที่เรียกว่าเร่าร้อนกระวนกระวายกระสับกระส่ายมีจิตใจที่ไม่ร่าเริงเบิกบานแช่มชื่นผ่องใสเห็นไหมเป็นจิตใจที่ขุ่นมัวเศร้าหมองเราสามารถ ที่จะเรียนรู้ศึกษาได้ว่าอ๋อจิตใจที่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เรานั้นได้ทําใจของเรานั้นให้ขาวเราฝึกหัดปฏิบัติธรรมเราได้พบได้เจอได้บ้างเห็นไหมเช่นเรานั่งนั่งไปเราไม่ใช่ก็หายใจออกดูลมไปมีสติอยู่จะรู้ว่ามีเห็นไหมมีความอิ่มเอิบใจเบิกบานใจเห็นไหมมีความปราโมท ปราโมทแช่มชื่นใจเห็นไหมทำไปเรามาประพฤติปฏิบัติทำรักษาศีลเราระลึกอยู่รู้อยู่ยุงจากตัวหนึ่งมากัดเรามาก่อนมันเจ็บมันคันขนาดนี้เราทนไม่ได้แต่ในนี้เราทนสักนิดหนึ่งพอทนสักนิดตอนที่ยุงมันกัดเราเราจะเห็นว่าทนสักนิดมันเลยเจ็บมันคันนั่นเลยนะแต่ถ้ามันเลยเวลาที่มันเจ็บมันคันสักช่วงหนึ่งเนี่ย มันจะหายเจ็บหายคันได้ใช่ไหมแต่ถ้าเรายิ่งไปยุกยิกยุกยิกหรือไปไล่ไปตบไป
ตีเขาเนี่ยนะเดี๋ยวเขาก็มากัดเราอีกใช่ไหมเขาก็ทําให้เราเจ็บอีกแต่ถ้าเผื่อว่าเราจะเห็นว่าเขากัดเราปั๊บเขาดูดเลือดเราไปสักนิดหนึ่งเราเจ็บเราคันมากเลยนะแต่เราอดทนเราพรากใจของเราให้มาอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้เราจะเห็นว่าอ๋อยุงที่กัดเราที่มันเจ็บเจ็บคันคันมันค่อยๆหายไปทั้งที่ยุงนั้นกําลังดูดเลือดเราอยู่ใช่ไหมเราก็เรียนรู้ศึกษาใครที่เคยประสบพบเจออย่างนี้แล้วก็เห็นนะอ๋อจิตใจที่เราอดได้ทนได้ปล่อยได้วางเป็นเนี่ยนะจะทําให้มันเป็นชีวิตที่ปัญหาที่มันเกิดจากความเจ็บความคันความรําคาญความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นที่มันผ่านพ้นไปได้ใช้ใช้นะนะมันผ่านมันไม่ได้เป็นปัญหาของชีวิตตลอดไปเห็นไหมถ้าเรานั้นได้เรียนรู้และศึกษาและได้น้อมนำหลักธรรมสอนพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติเช่นมีความเพียรมีความอดทนเงี้ยนะขันติอดทนต่อความเจ็บความทุกข์ที่เกิดขึ้นความเจ็บจิตเจ็บใจที่เกิดขึ้นเงี้ยเราอดทนเงี้ยนะถ้าเราอดทนได้บางทีบางครั้งมันก็ผ่านชีวิตเราสงบเย็นได้ชีวิตเราก็ที่เรียกว่าเป็นปัญหาก็ไม่เป็นปัญหาในช่วงเวลานั้นนั้นเพราะนั้นพวกเราทั้งหลายก็พยายามเรียนรู้และศึกษาไปเถิดนะและเราจะรู้ว่าชีวิตที่เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราเป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราแล้วนะเรามีโอกาสที่จะสร้างสมนะบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับพวกเราเองนะคนอื่นนั้นไม่สามารถที่จะนำบุญไปให้กับพวกเราได้รับบุญกุศลเราจะต้องทำกันเองนะบาปกรรมที่ทำไว้บุญกรรมที่ทำไว้นั้นจะต้องส่งผลต่อผู้ที่กระทำนั้นนะไม่มีใครที่สามารถที่จะทำให้แทนกับคนอื่นได้ว่าฉันทำบุญมาแล้วฉันขอบุญนี้ให้กับเธออย่างนี้นะทั้งที่บางทีบางครั้งเราได้ยินได้ฟังพระองค์อุทิศบุญกุศลแบ่งบุญกุศลกันได้บ้างเนี่ยซึ่งถ้าเราเรียนรู้และศึกษาหลักธรรมสอนพระองค์เนี่ยเราจะรู้ว่าอ๋อพระองค์ทรงตัดไว้ว่าเราจะต้องทําเองนะอย่างสมมติว่าเขามาแบ่งบุญให้เราเนี่ยถ้าเราไม่ทํานะเราไม่ทําเราไม่ยินดีเราไม่รู้ไม่มีปัญญานะไม่โมทนาสาธุในบุญกุศลที่เขาทำไว้เนี่ยเราจะได้บุญไหมเราก็ไม่ได้ถึงตั้งที่เขาจะให้บุญเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่ได้มีหลักธรรมสอนของทูตองน้อมนำเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติที่ตัวเราก็ไม่สามารถที่จะสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวเราได้ทั้งที่เขาให้เราแล้วนะเขาทำบุญมาเนี่ยนะเขาบุญมาเผื่อแบ่งให้นะเนี่ยนะถ้าเราไม่โมทนาบุญเนี่ยเราก็ไม่ได้แต่เรามาเรียนรู้ศึกษาว่าบุญเกิดจากการโมทนาบุญเงี้ยใครก็ทําบุญมาแล้วนี่นะเขาเห็นใครก็ทําบุญเราโมทนาสาธุกับเขาเนี่ยหรือใครก็แบ่งบุญให้เราแล้วเราโมทนาสาธุกับเขาเนี้ยนะเราก็จะเป็นผู้ที่จะเห็นได้ว่าเราก็เป็นผู้สร้างสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับจิตใจของเราแทนที่เรานั้นจะทําบุญไปทําบุญมาเงี้ยนะเราจะมีความรู้สึกว่าใครที่ทําอะไรมาแล้วเนี่ยเป็นธรรมชาติของใจของคนเราที่สร้างสมกันมาแล้วยาวนานนะพอใครก็ทําได้ดิบได้ดีคนอื่นเนี่ยนะใครก็ได้ดิบได้ดีมีความเจริญรุ่งเรืองมีลาภมียศมีสรรเสริญนะมีความสุขเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนรอบข้างไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าในการที่จะพลอยยินดีเนี่ยมันยากนะยากใช่ไหมพลอยยินดีด้วยอย่างนี้นะเราจะน้อมนำเข้ามาทําไมเขาจึงได้ทําไมไม่เป็นฉันบ้างนี่นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเรารู้หลักธรรมสอนพระองค์เราจะน้อมนําชีวิตของเราให้ฝึกอบรมจิตใจเรานั้นให้ไหลไปให้มีความรู้สึกที่จะโอนเอียงไปต่อสิ่งที่จะทําให้ตัวของเรานั้นเกิดบุญกุศลเกิดขึ้นเห็นไหมไม่มีใครทำให้เราเช่นถ้าเรารู้จักโมทนาบุญกุศลพลอยยินดีกับคนอื่นที่เขาทำได้ดิบได้ดีแล้วนะบุญกุศลเกิดขึ้นก็ตัวอิจฉาริษยาออกมาจากใจของเรา
ความอิจฉาริษยาใครไม่มีทุกคนก็มีด้วยกันทั้งนั้นแหละนะมีด้วยกันทั้งนั้นแต่จะมีมากมีน้อยหรือจะมียามใดอย่างไรใครจะเรียนรู้และศึกษาจะพบจะเจอจะเห็นได้ขนาดไหนอย่างไรถ้าเราไม่รู้และเราไม่เข้าใจเราก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่เรานั้นมีอยู่เขากำลังนอนเนื่องอยู่ในขันธะสันดานของเราขอประทานอภัยไม่ใช่คำหยาบแต่เป็นคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าทุกคนนั้นจะมีลักษณะนิสัยที่สั่งสมกันมาในตั้งแต่อดีตชาตินะนับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วในจิตวิญญาณดวงนี้ของเราแต่ละคนแต่ละคนที่มีจิตวิญญาณคนละหนึ่งดวงเนี่ยนะดวงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่สั่งสมมาสั่งสมลักษณะนิสัยที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ประกอบขึ้นปรุงแต่งขึ้นอยู่ในจิตในใจเรามันนอนเนื่องอยู่เขายังไม่มีเหตุมีปัจจัยที่จะฟูฟ่องขึ้นมาแสดงปฏิกิริยาออกมาเขาก็ยังนอนนิ่งอยู่สงบอยู่นะแต่ถ้าเขามีเหตุมีปัจจัยที่ถึงพร้อมแล้วนะเขาก็จะแสดงกับกิริยากันนั้นออกมาซึ่งถ้าเราไม่ได้เรียนรู้และศึกษาเราจะไม่รู้เลยว่าหนทางที่จะขุดเกลาสิ่งต่างๆเหล่านั้นออกไปจากจิตจากใจเราที่ทำให้เรานั้นต้องเป็นความทุกข์ถ้าเรายังไม่รู้เราก็จะไม่รู้เลยว่าหนทางมีอยู่หรือหนทางมีอยู่เราไม่เคยฝึกหัดปฏิบัติทำตามหลักธรรมสอนของพระองค์เราก็จะไม่รู้เลยว่าโอ้ชีวิตนี้ฉันยอมแล้วฉันยอมต้องตกเป็นทาสของเขายามใดที่โกรธขึ้นมายามใดที่มีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาฉันก็ต้องตกเป็นทาสอย่างนี้ทุกครั้งไปฉันต้องเป็นผู้พ่ายแพ้เขาอย่างนี้ตลอดไปนะอย่างนั้นหรือนี่เพราะนั้นพวกเราชาวพุทธมาเรียนรู้ศึกษาหลักธรรมสอนพระองค์แล้วเราสามารถที่จะประจักษ์แจ้งกับตัวของเราได้เองนะประเมินและเป็นสิ่งที่สิ่งที่จะเป็นสักขีพยานให้กับตัวของตัวเองได้ว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมนั้นเราสามารถที่จะขุดเกลาลักษณะนิสัยของเราที่เรียกว่าเป็นอนุสัยกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในจิตของเรานั้นแต่ละคนแต่ละคนนั้นเขามีความลดน้อยถอยลงไปถ้าเรานั้นได้มาประพฤติปฏิบัติเรียนรู้และศึกษาหลักธรรมคำสอนของพระองค์ซึ่งสอนเรื่องชีวิตของเราเนี่ยนะถ้าเรารู้และเข้าใจนะเพราะนั้นก็ทำไปเถิดนะใครมีความรู้ความเข้าใจได้มากน้อยแค่ไหนก็ทำไปเท่าที่เราทำได้นะสิ่งที่เรารู้และจะต้องนำไปประพฤติปฏิบัติไม่ได้เป็นสิ่งยากเห็นไหมนั่งให้มีสติยืนให้มีสติเดินให้มีสติแม้กระทั่งจะนอนนอนก็ให้มีสติเห็นไหมมีสติเพราะนั้นก่อนที่เราจะหลับไปเรามีสติอยู่นะเราก็จะหลับไปด้วยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ที่เราน้อมนำประพฤติปฏิบัติทำอยู่หายใจแล้วมีสติทำอย่างเนี้ยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนหายใจอยู่มีหลักบริกรรมภาวนาประพฤติปฏิบัติธรรมทำอยู่เราก็จะรู้ว่าทำด้วยจิตใจที่สบายๆนะทำเป็นวิหารธรรมนะเป็นเครื่องอยู่ของใจใจเราหนีไปเราไม่รู้นะเพราะเราไม่มีหลักของใจไว้แต่ถ้าเรามีหลักของใจก็คือมีวิหารธรรมให้ใจอยู่นี่ก่อนเนี่ยเราตั้งใจว่าเอาใจของเราเนี่ยเราจะเอาจิตใจตรงนี้นะให้มาอยู่ให้มาระลึกอยู่ให้มารู้อยู่ที่กายนี้อยู่ที่ลมหายใจนี้นะอยู่ให้อยู่ที่จิตที่ใจนี้นะอยู่ที่ตัวเรานี้นี่ถ้าเราไม่มีหลักอย่างนี้เราก็จะไม่รู้เลยว่าใจเรานั้นมันหลุดลอยไปอีกแล้วไปแล้วแวบหนีไปแวบหนีไปเห็นไหมโดยเฉพาะหนีไปทางด้านความคิดนั่นคิดเมื่อไรพูดเมื่อไรเวลาพูดเนี่ยยากนะยากที่เรานั้นจะ
มีสติในขณะที่เราพูดได้นะถ้าเรานั้นไม่เจริญสติอยู่ก่อนนะยากที่จะขณะที่พูดแล้วเราพูดด้วยความมีสติเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมก็บอกให้พูดน้อยๆถ้าเราพูดน้อยแล้วเนี่ยนะเราก็จะเห็นใจเราได้มากนะเพราะเหมือนกับว่าเรามาหยุดชีวิตเราให้ชีวิตเราอยู่นิ่งๆแล้วใจเรามาดู ดูกายนี้ที่มันนิ่งอยู่ดูวาจาของเราสงบแล้วแล้วเราก็จะเห็นใจของเราด้วยกรรมฐานหลักที่เรามีอยู่ว่าจะเป็นกรรมฐานใดๆที่เราทำมาหรือผู้ที่ใช้บทบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธนั่นแหละก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่จะน้อมนำตักเตือนจิตใจของเราว่านี่ตัวเราอยู่นี่รู้อะไรอยู่รู้สึกอะไรไว้ ศึกษาเรียนรู้ศึกษาไปและสิ่งต่างๆที่ปรากฏเกิดขึ้นมีพุทโธพุทโธอยู่หรือในขณะหายใจเข้าหายใจออกมีความระลึกรู้สึกอยู่เราก็จะรู้ได้ว่าชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่จะดำเนินไปในชีวิตที่ตรงต่อคำสอนของพระพุทโธไหมว่าพระพุทโธทรงสอนมรรคมีองค์แปดนี่นะ ว่าชีวิตเรากายวาจาเราเนี่ยต้องมีศีลนะเนี่ยนะจะได้เป็นผู้ที่เดินทางชีวิตแล้วไม่ขาดทุนเป็นการสร้างสมเสบียงไว้มาเรามารักษาศีลของเรามาเรารู้จักละศีลพอมักมีองค์แปดสอนเรานั้นมีศีลนั่นเองศีลนั่นคือสัมมา กัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจานะนั่นคือมรรคมีองค์แปดสามข้อนี่สอนให้เรามีศีลทางกายทางวาจาต่อการดำเนินชีวิตของเราในการเลี้ยงชีวิตมีอาชีพด้วยนะกายวาจาของเราต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นชีวิตเราจึงจะดำเนินไปบนชีวิตนี้ที่ไม่ขาดทุนนะมีศีลแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ทรงสอนให้เรานั้นมีอะไรสมาธิมีสมาธิด้วยมีความเพียรเนี่ยสัมมาวายาโมมีความเพียรเนี่ยพวกเรามีจะมีหลักของสมาธิก็คือต้องมีความเพียรถ้าไม่มีความเพียรมีสมาธิไม่ได้ปัจจัยตรงนี้เป็นไงกวัดแกว่งดิ้นรนนะก็สับประส่ายนิ่งอยากเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพียร เพียรเรียนรู้และศึกษาเพียรที่จะให้ใจตรงนี้ทำงานอยู่ในกรรมฐานที่เรานั้นได้ตั้งเขาไว้เห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรานั้นมีสัมมาวายโมความเพียรชอบสัมมาสติระลึกชอบนะสติระลึกชอบระลึกอย่างไรค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นมาเมื่อมีสติแล้วมีศีลแล้ว มีศีลศีลจะมีได้ก็ต้องมีสติสตินั้นแต่ยังไม่เป็นสติที่เป็นสัมมาสติแต่สตินั้นจะเป็นสติแค่สติที่จะมาเป็นการสำรวมสังวรระวังกายวาจาเราแต่ถ้าเรามามีสัมมาสติที่อยู่ใน ในข้อสรุปที่เรียกว่าเป็นสมาธิศีลสมาธิปัญญาสมาธินั้นก็จะรวมลงสัมมาวายาโมความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบแล้วสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมเพราะนั้นสมาธิก็จะเกิดขึ้นจากความเพียรความมีสติแล้วจะมีสมาธิ เมื่อมีสมาธิแล้วอย่างนี้จะประพฤติปฏิบัติทำได้ก็ต้องมีปัญญาปัญญาต้องนำหน้าปัญญานำหน้าคืออะไรสัมมาทิฏฐิพวกเราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญารู้ชอบปัญญาเห็นชอบเห็นแล้วว่านี่
แปลว่านี่คือเหตุแห่งทุกข์คือตัวตัณหานี่นะเห็นความดับแห่งทุกข์คือนิโรธและเห็นมรรคมีองค์แปดคือทางแห่งความดับทุกข์นี่เป็นปัญญาเราก็ค่อยๆเรียนรู้และศึกษาไปถ้ามันมากมายนักก็อยู่ในข้อสรุปที่เรียกว่าศีลสมาธิและปัญญานั่นเองนะแล้วอีกข้อหนึ่งตัวปัญญาก็คือสัมมาสังกัปโปความดำริชอบเนี่ยความคิดของเราเนี่ยดำริคิดนะความคิดของเราเนี่ยจะให้ไม่คิดไม่ได้จิตใจตรงนี้มีหน้าที่คิดแต่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าถ้าจะคิดนะคิดในทางที่จะดำริไปตรึกไปคิดไปในทางที่ชอบก่อนชอบไงดำริชอบก็ดำริออกจากกามในความยินดีพอใจดำริออกจากความพยาบาทปองร้ายนะความคิดที่จะพยาบาทปองร้ายเขาเนี่ยต้องเลิกเสียไม่ดำริเห็นไหมดำริออกจากความเบียดเบียนเนี่ยที่จะไปเบียดเบียนกันให้ออกเสียถ้าเรามีความคิดขึ้นมาน้อมนำเข้าไปสาวเข้าไปที่ว่าในขณะที่เราคิดนะมันคิดที่เป็นไปตามที่พระองค์ทรงสอนไหมว่าเป็นสัมมาสังกัปโปเป็นความดำริชอบอย่างเงี้ยเราก็น้อมนำเข้ามาได้ถ้าเรานั้นได้เรียนรู้และศึกษาเรื่องหลักธรรมสองของพระองค์มาบ้างกันแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าใครยังไม่ได้เรียนรู้และศึกษาสิ่งต่างเหล่านี้ก็ทำไปเถอะมาอย่างเนี้ยทำไปแล้วได้ยินได้ฟังทีละเล็กน้อยค่อยๆศึกษาไปแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะรู้เลยว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังผ่านหูผ่านตาแล้วเราจะต้องขนขวายแล้วต้องดิ้นรนขนขวายตัวเองแล้วใช่ไหมมัวแต่จะมาคอยจะมาได้รับคำสอนคำชี้นำจากครูบาอาจารย์หรือกัลยาณมิตรอย่างเดียวไม่พอซะแล้วนะเราจะต้องขนขวายเองศึกษาบ้างนะแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าในสิ่งต่างๆที่เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติทำมานั้นน่ะนะเรานั้นจะเห็นหนทางของชีวิตว่าชีวิตที่เราจะดำเนินไปเนี้ยสามารถที่เป็นชีวิตที่รู้รอดปลอดภัยได้จากการที่จะนำจิตใจตรงนี้ไม่ตกไปในทางที่จะนำเราไปสู่อบายภูมินะชีวิตที่เราได้เกิดมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆอย่าให้ขาดทุนนะกว่าจะได้เกิดมายากแสนยากเป็นมนุษย์อยู่ในโลกใบนี้ก็ไม่ยาวนานสั้นแสนสั้นแล้วถ้าจะแตกดับตายไปเนี่ยชีวิตเนี้ยที่สั้นเนี่ยมีความสำคัญว่าถ้าเราจะแตกดับตายไปเนี่ยนะชีวิตที่สั้นนี้เราจะต้องอย่าให้ขาดทุนนะทำยังไงอย่าให้ขาดทุนนะทำใจของเราอย่าให้ขาวเข้าไว้ให้ผ่องใสเข้าไว้นะถ้าใจของเรากำลังดำรินะดำริไม่ออกจากกามยังยึดติดอยู่ในกามอย่างนี้นะความยินดีพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงอยู่เนี่ยนั่นแหละเป็นสิ่งที่รู้เลยว่าใจของเราไม่ขาวหรอกนะเราก็ต้องดูใจของเราว่าดำริเป็นอย่างไรบ้างก่อนแต่ดับตายไปเนี่ยเราจะได้มองใจเราออกว่าใจเราขาวไหมใจเรามีความรู้สึกอย่างไรนะใจเรากำลังมีความพยาบาทอยู่เงี้ยเราก็ต้องออกจากความพยาบาทนะให้ได้ใจกำลังคิดเบียดเบียนก็ต้องออกจากความเบียดเบียนให้ได้ทำยังไงอ่ะถ้าเราไม่เคยฝึกมาเราเคยฝึกแล้วเราไม่ใช่เข้าเราไม่ใช่ออกเราสลัดได้หมดเลยใช่ไหมเราเลิกรู้อยู่ที่เราไม่ใช่เข้าไม่ใช่ออกความดำริความคิดที่จะไปคิดเรื่องอื่นๆก็จะถูกสลัดออกไปความรู้สึกต่างๆที่จะเป็นสิ่งดีงามก็จะน้อมนำเข้ามาสู่ความรู้สึกที่กายนี้ที่ใจนี้ของเราเราก็จะเป็นชีวิตที่ทำใจของเราให้ดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ว่าใจเรานั้นปล่อยได้วางเป็นให้ได้อภัยได้ใจเรานั้นไม่ยึดไม่ถือใจเรานั้นพร้อมแล้วเพราะเรามีชีวิตที่เราสามารถที่จะทำชีวิตของเรานั้นจิตใจดวงนี้ให้เจ
จากคุณมัวเศร้าหมองให้ผ่องใสทำไปทำยังไงอ่ะดูสิเนาะดูไปขณะใดที่เราดูอยู่รู้อยู่จิตใจตรงนี้ดูอยู่รู้อยู่นั่นแหละเป็นจิตใจที่กำลังประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสอนของทุกองดูสบายสบายนะดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกดูอยู่ก็จะเห็นอยู่และจะเห็นว่าไม่ได้อยู่ที่ลมหายใจตลอดเวลาเลยเนี่ยใจตรงนี้นะพอเราดูอยู่เห็นแล้วแวบไปเห็นแล้วโอ้คนหนีไปคิดอะไรคิดไม่ได้ดูไม่ได้รู้เลยใช่ไหมมันคิดไปตั้งนานเลยมันหลงไปคิดใช่ไหมถ้ารู้แล้วอ๋อรู้แล้วจะเห็นว่าหลงไปคิดแล้วกลับมาอยู่ที่เนื้อที่ตัวเราก็จะเห็นความรู้สึกถ้าเราสังเกตได้จะเห็นความรู้สึกของเรานะความรู้สึกที่เรามีอยู่นั้นจะแตกต่างกันขณะที่เราหลงไปกับขณะที่เรารู้สึกตัวขึ้นมาแวบขึ้นมาอย่างนี้นะจะมองเห็นได้เห็นความแตกต่างระหว่างใจที่หลงไปเข้าไปตะลุมบอลเข้าไปคิดปรุงแต่งนะความเป็นตัวตนเรายึดติดอยู่หนาแน่นใช่ไหมตัวเราชาติเกิดขึ้นแล้วในขณะที่เราหลงไปนะหลงไปชาติเกิดแล้วนะเกิดเป็นอะไรก็เกิดเป็นนั่นนะกำลังคิดเป็นอะไรนะเราแสดงละครไปนั่นชาติเกิดขึ้นมาหนึ่งชาติแล้วภพชาติเกิดขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นกรรมภพนะเป็นภพชาติที่เกิดขึ้นแล้วตะลุมบอลขึ้นไปจิตใจของเราก็หน่วยเร่าร้อนกระวนกระวายนะแต่พอเรารู้สึกขึ้นมาเราหลุดออกมาจากภพชาตินั้นแวบขึ้นมาโอ้เหมือนกับเรายึดถืออะไรอยู่แล้วปล่อยระวังสิ่งนั้นนั้นไปจากใจเรามันก็เบาไหมใจเราเบาจะผ่องใสขึ้นมาไหมเราลองหาดูนะหาดูเพราะวันนี้ขณะนี้หมดเวลาแล้วละที่ก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยๆไม่รู้รู้เรื่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตามที่พระอยากจะพูดก็พูดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะก็ขออนุโมทนาสาธุกับพวกเราทุกคนนะขอความเจริญงอกงามในธรรมจงมีกับพวกเราทุกท่านทุกคนเทอญ เดี๋ยวคงมีครูบาอาจารย์มาต่อจากนี้ไปนะ